จากเราทำงาน Mindfulness Family แล้วก็มีภาคีเครือข่ายที่เป็นแกนนำขององค์กรภาคธุรกิจนะคะที่มีความคิดดีๆมีความตั้งใจที่อยากจะสร้างสำนึกนะคะของคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันแบบรับผิดชอบแล้วก็ไม่สร้างกลไกแห่งความเห็นแก่ตัวนะคุณยายว่าอันนี้สำคัญถ้าอาจารย์พุทธทาสจะสอนคุณยายและลูกศิษย์ทุกคนว่าที่จริงอ่ะสินข้อนี้สำคัญมากสำหรับการทำธุรกิจเราต้องลดความเห็นแก่ตัวชวนคนทุกคนเป็นนักลงทุนไปกับเราแล้วกำไรคือความสุขของคนทั้งโลกเราเลือกอย่างนี้ไหมงั้นวันนี้ภายใต้ของการทำงาน Mindfulness Family เราอยากจะบอกว่าสารนาถเป็นหนึ่งในความฉลาดที่ไม่ขาดปัญญาคำว่าสารนาเนี่ยนะฮะก็ตรงตัวมากๆนะครับสาราก็คือสารานี่แหละนะฮะส่วนนาก็คือนาข้าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำเกี่ยวกับเรื่องข้าวนะฮะโดยข้าวที่เราทำเนี่ยเป็นข้าวที่ปลอดภัยต่อการบริโภคนะครับทีนี้จุดเริ่มต้นของการมีสารานาเนี่ยเป็นเพราะว่าเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์นะฮะที่เราอยากจะทำเรื่องอาหารปลอดภัยนะครับแต่ก็มีโจทย์อยู่ว่าจะทำยังไงให้เรื่องอาหารปลอดภัยเนี่ยมันไปได้อย่างยั่งยืนนะครับก็เป็นที่มาของสารานานะครับเพราะนั้นสารานาเนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจนะครับธุรกิจหนึ่งที่จดทะเบียนอยู่ในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับซึ่งการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยทางผู้ก่อตั้งเองนะครับก็มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่ากำไร 100% เนี่ยเราเอามาลงทุนเพื่อสังคมต่อทั้งหมดโดยไม่มีการปันผลนะครับส่วนในตัวสินค้านะครับที่อยู่ในธุรกิจของสารานาเนี่ยหลักๆจะเป็นเรื่องข้าวพระพุทธเจ้าบอกว่าทำบุญอะไรได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนรู้ไหมสร้างสาราขุดบ่อน้ำปลูกต้นไม้อันนี้คุณยายช่วยได้เลยเพราะคุณยายไม่ทำธุรกิจคุณยายพูดเรื่องพุทธกิจเลยเมื่อใดก็ตามที่เรารู้ว่าศาลาเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยคนเหนื่อยแล้วเข้ามาพักร้อนเข้ามานอนฝนตกเข้ามาไม่เปียกได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนนั้นลองดูนะคะศาลานาเนี่ยน่าจะเป็นบุญอย่างหนึ่งที่ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนโอเคไหมครับคุณแม่เมื่อใดที่เราลงทุนด้วยความสุจริตผลกำไรมันต้องสุจริตนั้นภาคธุรกิจที่กลับมาทำงานเรื่องการลงทุนเพื่อให้เกิดความสุจริตในการให้กำไรกับโลกเนี่ยคุณแม่ว่าคุณแม่อนุโมทนานะคือก็ไม่ได้รู้จักสารนามาก่อนแต่ว่าก็รู้ว่าสารนาเป็นหนึ่งของความตั้งใจทีนี้ในกรณีของความตั้งใจอันหนึ่งที่อยากให้รายการของเราเนี่ยไปให้ถึงก็คือว่าเขามีคำว่ายั่งยืนที่จริงคำว่ายั่งยืนเนี่ยภาษาคือเสถียรนะเสถียรธรรมสถานคือสถานที่ที่มีธรรมะอันยั่งยืนอยู่ในใจอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่พื้นที่นั้นถ้าเราสามารถทำให้สารนาเนี่ยเป็นความยั่งยืนในใจด้วยก็ได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากให้เราลองพูดคุยกันว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าเราจะทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ใช่ไหมไหนอธิบายไอ้ตรงนี้ให้ยายฟังได้ชื่อก็ตรงความหมายมากๆนะฮะวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับนั่นหมายความว่าการดำเนินธุรกิจเนี้ยมันจะต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือธุรกิจควรจะยั่งยืนด้วยอย่างเช่นสารานาเองเนี่ยเราเป็นคนตรงกลางนะที่อยากจะสร้างโมเดลดีๆเนี่ยขึ้นมาเราเชื่อว่าความยั่งยืนมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ในวันเดียวฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดความยั่งยืนกับเกษตรกรได้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะฮะนั่นหมายความว่ามันจะต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกระบวนการที่สารานาลงไปส่งเสริมด้วยการรับซื้อหรือสนับสนุนอื่นใดเนี่ยที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยขยับตัวไปสู่ผู้ประกอบการได้อันนั้นคือเป้าสูงสุดที่สารนาวางไว้นะครับในส่วนของผู้บริโภคเองเนี่ย
สิ่งที่สารนาต้องทำเนี่ยก็คือการรับข้าวจากเกษตรกรมาแล้วเนี่ยสารนาต้องแปรรูปแต่ว่าการแปรรูปเนี่ยมันแปรรูปแล้วขายเลยนี่ไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่สารนาทำก็คือต้องวิเคราะห์นะครับว่าสิ่งที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคยุคนี้คืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นถึงต้องมีการเบลนด์ข้าวนะครับหลายๆสูตรเพื่อที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคให้มากขึ้นนะครับเราเชื่อว่ามันเป็นโมเดลที่ดีเนาะในการที่จะให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นที่จะทำให้ตัวระบบเกษตรกรรมที่มันเป็นอินทรีย์เนี่ยมันสามารถเดินไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับคุณยายอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เรื่องขหบดีชาวนาขหบดีชาวนาคืออะไรชาวนาไม่ใช่คนยากจนการให้ปัญญากับชาวนาจะเป็นสัมมาอาชีโวคุณยายเชื่อว่าวันนี้คุณยายแรกเขาคิดดีมากนะคะสารนาคิดดีมากเลยแล้วมันต้องทำงานยาวมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยลองมองเชิงลึกด้วยว่าขหบดีชาวนาเนี่ยพระองค์เปรียบเทียบเหมือนกับผู้ที่จะเป็นโสดาบันเลยนะขหบดีชาวนาที่จะประสบความสำเร็จคือหนึ่งการไถเนี่ยคือการมีศีลบริสุทธิ์มันขับไปที่ความสุจริตในทุกธุรกิจต้องมีความบริสุทธิ์ในเรื่องการไม่เบียดเบียนศีลบริสุทธิ์หวานโปรยอันนี้ค่ะคือสมาธิอันยิ่งต้องทำและเอาน้ำเข้าน้ำออกเพื่อดูแลเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านไปใช่ไหมอันนี้คือปัญญาคือการจัดการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอันยิ่งแล้วบังคับว่าฉันต้องบรรลุธรรมวันนี้เลยไม่ได้ต้องรอคอยคุณแม่เชื่อว่าสารนาก็รอคอยที่จะทำความเข้าใจถูกต้องไหมลูกและสิ่งนี้มันจะเป็นรวงข้าวอันอุดมโน้มลงติดดินตอนนี้เนี่ยคือเราส่งเสริมเกษตรกลุ่มเกษตรกรนะฮะทั่วประเทศจำนวน12กลุ่มเกษตรกรมีไหมอ่ะยายเพชรบุรียังไม่มีครับคุณยายไปเปิดสิไปที่ธนาคารเดี๋ยวต้องให้คุณยายแนะนำครับอยากให้พวกเราช่วยกันสร้าง Mindfulness Family ไม่ใช่เฉพาะการปลูกข้าวปลูกจิตสำนึกฝากไปเพราะว่าเป็นองค์กรใหญ่ทำได้อยู่แล้วปลูกจิตสำนึกทำให้โลกใบนี้มันมีความเห็นแก่ตัวน้อยแล้วมันอิ่มนานปลูกข้าวยังไงกินทีไรอิ่มใจทุกทีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันให้มากกว่าขายโดยส่วนตัวของแพทย์เนี่ยค่ะอยากเสนอให้ข้าวของสารนาเป็นซูเปอร์ฟู้ดด้วยซูเปอร์ฟู้ดหมายความว่าอะไรคือถ้าเกิดว่าผลิตได้น้อยอะค่ะแต่เพิ่มมูลค่าแล้วให้ชาวนาเขาเห็นว่าข้าวแต่ละจานของเขาอะสามารถไปเป็นยาได้จริงๆการไปเป็นยาก็คือไปเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะยกตัวอย่างกระบวนการนะคะของการที่เอาข้าวเนี่ยมาผ่านโปรเซสบางอย่างนะคะถ้าเกิดว่าชาวอีสานเนี่ยเขาจะเรียกว่าทำข้าวหางเคยได้ยินไหมคะข้าวหางเนี่ยก็คือกระบวนการแช่นึ่งตากสีหุงเอาไปแช่สักประมาณ24ชั่วโมงให้สารสำคัญออกฤทธิ์แล้วก็เอามานึ่งก่อนแล้วก็เอามาตากแล้วเอามาสีแล้วเอามาหุงนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้าวที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดก็จะเหมือนเพิ่มมูลค่าแล้วทำให้ชาวนารู้สึกว่าข้าวเนี่ยสามารถขายได้ราคาขึ้นค่ะคือการที่เราบอกว่าชาวนาที่ไม่ใช้สารเคมีนี่มีศีลแล้วนะแล้วมีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเนี่ยถ้าทำให้มันมีคุณค่าอย่างที่เมื่อกี้หมออ้อมบอกอะซูเปอร์ฟู้ดนะคะก็องค์ความรู้ต้องมาละอันนี้องค์ความรู้ต้องมาและมีปัญญาในการจัดการแก้ปัญหาเพราะว่ามันคงไม่มีแพทเทิร์นเดียวในขอโทษนะสี่ภาคเนี่ยใช่ไหมคะเขาปลูกข้าวในสี่ภาคเนี่ยมันไม่มีแพทเทิร์นเดียวจริงป่ะจ้ะคือจริงๆเนี่ยสารนาเนี่ยเรามีแนวคิดตอนที่เริ่มทำธุรกิจอะว่า power of sharingคือทุกอย่างเนี่ยเราเชื่อว่าพลังแห่งการแบ่งปันเนี่ยมันขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมนี้ได้ครับอย่างข้าวที่คุณยายเห็นนั้นคือข้าว5สายพันธุ์ซึ่งมันมีข้าวของพื้นที่ภาคกลางเนี่ยอยู่ในนั้นด้วย
แล้วก็มีข้าวของพื้นที่ภาคอีสานอยู่ในนั้นด้วยเลยเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยข้าวพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยมันคือข้าวคุณภาพดีเขาเรียกว่าข้าวหนักนะฮะก็คือปลูกช่วงสิงหาคมเก็บเกี่ยวประมาณธันวาคมนะฮะซึ่งข้าวเนี่ยจะอายุประมาณสัก150วันแต่ถ้าเป็นชื่อชนิดข้าวเราจะรู้จักว่ามะลิ105หรือข้าวหอมดอกมะลิเราเคยได้ยินเนาะอันนี้คือข้าวคุณภาพที่ทุกคนรู้จักแต่ว่าจริงๆก็มีข้าวภาคกลางหลายพันที่ไม่สามารถแบบมาเทียบเคียงมะลิ105ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะขายไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าด้วยภูมิประเทศเนี่ยของเขาเนี่ยอาจจะไม่เอื้อต่อการปลูกข้าว150วันแบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยสารนาเนี่ยก็เลยมีการผสมข้าวเพราะนั้นเนี่ยข้าวที่อยู่ในถ้วยนั้นน่ะมันคือข้าวที่มันไม่ใช่เริ่มต้นด้วยธุรกิจนะครับแต่มันเริ่มต้นด้วยหัวใจมากกว่าหมายความว่าเราพยายามเบลนข้าวของคนภาคกลางเนี่ยเข้าไปอยู่ในข้าวที่เป็นข้าวคุณภาพสูงด้วยเพราะว่าเราเชื่อว่าคนภาคกลางก็ต้องมีเศรษฐกิจที่ดีได้เหมือนกันถ้าโมเดลนี้มันสำเร็จนะฮะแต่ว่าเขาอาจจะขายตัวเองได้ยากนะฮะเพราะนั้นการเบลนข้าวก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ข้าวเนี่ยไปได้นะครับเพียงแต่ว่าสารนาก็มีหน้าที่ในการที่จะเบลนยังไงแล้วให้อร่อยเบลนเรายังไงให้โภชนาการดีนะครับแล้วก็ส่งตอบให้กับผู้บริโภคพร้อมกับสื่อสารให้ทราบว่าข้าวเนี้ยดีต่อการบริโภคอย่างไรเมื่อใดที่คุณมีน้ำคุณผันน้ำออกไปคุณจะมีที่ว่างของน้ำใหม่เข้ามาแต่ถ้าคุณมีน้ำแล้วคุณไม่ผันน้ำออกไปคุณจะเน่าคุณจะเป็นน้ำเน่าโดยหลักการจริงๆนั้นสารนาพยายามที่จะผันองค์ความรู้ออกไปเพื่อให้มันเกิดการหมุนเวียนและคืนสู่สังคมซึ่งคุณแม่คิดว่าอันนี้เราต้องสนับสนุนภาคธุรกิจที่ทำงานเรื่องโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์เช่นนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนอย่าลืมนะคะกินอาหารมื้อนี้แล้วนึกถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังอาหารมื้อนี้แล้วทำตัวเองให้เป็นภาชนะที่หงายขึ้นไม่รั่วเมื่อน้ำหยดลงมาแล้วมันล้นออกไปสู่คนอื่นด้วยสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ